Let the sun go on shining. Why let us see last to show? Don't they know it's the end of the world? Cause you. ก่อนชมคลิปนะคะก็ช่วยรบกวนกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสําหรับคลิปนี้ค่ะเกาหลวจะมารีวิวบทวิเคราะห์แล้วก็รีวิวด้วยนะคะกับ Eternal ค่ะ5 years ago Thanos erased half of the population of the universe but the people of this planet Everyone back with snap finger. เราทุกคนต่างก็มีบาปและอาจจะเกิดจากความผิดพลาดของพระเจ้าในฐานะภาพยนตร์มาเวลนะคะก็อาจจะไม่ได้อย่างที่แฟนคาดหวังค่ะแต่ว่าถ้าในฐานะแง่มุมของสิ่งมีชีวิตมันคือคำตอบก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาในส่วนของบทวิเคราะห์นะคะก่าแเราจะพูดถึงส่วนของรีวิวก่อนนะคะ ถ้าเทียบกับหนังจัก,กรวาลมาเวลทั้งหมดนะคะคืออาจจะเรียกได้ว่าหนังเรื่องนี้น่าจะจืดเกือบที่สุดแล้วอะ่ะสำหรับเกาลัดนะเออเพราะว่ามาเวลเนี่ยเขาจะให้เราเสพสโคปที่แบบมันผลิบานออกไปเรื่อยๆค่ะจนเราเนี่ยเคยตัวแล้วพอเราเห็นอะไรเนี่ยเราต้องเห็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเราว้าวอะไรที่แบบยิ่งใหญ่อลังการค่ะ พอกลับมาขมวดเล่าที่กลุ่มฮีโร่กลุ่มเนี้มันเลยกลายเป็นว่าฟอร์มของหนังมันรู้สึกจืดลงค่ะเราก็ไม่รักไม่อินเหมือนกับฮีโร่ในอเวนเจอร์บทเล่าเรื่องก็จะเข้าใจยากนะคะเพราะว่าเรานะคะคต้องใช้การอนุมานด้วยตัวเองเยอะค่ะตัวละครก็ไม่คุ้นตาแล้วก็ไม่แบบมีความบือหวาค่ะเพราะว่าทุกคนในทีมเนี่ยเขามาในรูปแบบของแบบเหมือนแบบทีมสำรวจอวกาศทั่วไปที่เราแบบ ได้เห็นในหนังตะลุยจัก,กรวาลอะแอคชั่นก็รู้สึกว่นเวอร์พอบทจะจบก็ตัดจบแล้วก็หยุดสู้กันเฉยๆแบบแพ้ไปเฉยๆเลยอะคะ่ะมันก็เลยทำให้หนังเรื่องนี้เนี่ยดูในฐานะแอคชั่นเอาบันเทิงเนี่ยก็ถือว่ามันผิดฟอร์มไปจากหนังมาเวลมากๆค่ะโดยเฉพาะหนังมาเวลในเฟสสเนี่ยเราเนี่ยก็อาจจะให้คะแนนได้แค่6เต็ม10ก็คือพอจะผ่านเกณฑ์เฉยๆแบบดูไปหลับไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็ออกมาแบบงง ไม่มีอะไรตื่นเต้นเท่ามักกะลีวิ่งเร็วแล้วอะแต่ถ้าเรามามองมุมกลับนะคะเราไม่มองเป็นหนังแอคชั่นฮีโร่แบบที่เราคาดหวังเอาไว้ค่ะแต่ก็เป็นการเล่าแล้วก็อ้างถึงปรัชญานะคะความเชื่อพระเจ้าและการมีชีวิตหนังเรื่องนี้นะคะเกือบจะสมบูรณ์และถ้าเรามองเป็นภาพรวมเมื่อประกอบกับหนังมาเวลทั้งหมดนะคะจะเป็นว่าหนังเรื่องนี้แหละคะ่ะ มันคือการเล่าถึงการมีอยู่ในจักรวาลมาเวลค่ะอ t ท r น a นนะคะอย่างที่บอกว่าเล่าเรื่องยากค่ะแล้วก็บทพูดเนี่ยเขาเล่าถึงเหตุถึงผลที่มันอึดอัดนะคะเหมือนยิ่งพูดแล้วก็ทําให้คนดูเนี่ยยิ่งงงเก่าร้ัสนะคะจะไม่สปอยนะคะก็ให้ทุกทคนเนี่ยไปดูแล้วงงกันเอาเองในหนังค่ะ เพราะก่อนที่เราจะดูหนังเรื่องนี้ให้มีความสุขที่สุดนะคะหนังเนี่ยต้องการ3มอย่างจากคนดูค่ะคือ1การมีชีวิต 2. พื้นฐานศาสนาความเชื่อเรื่องเทพเจ้าและ3นะคะนั่นก็คือทฤษฎีสมคบคิดที่ว่าด้วยมนุษย์ต่างดาวเนี่ยคือพระเจ้าและทุกภูมิภาคทั่วโลกเนี่ยคือมนุษย์ต่างดาวกลุ่มเดียวกันค่ะ ทีนี้นะคะเราจะมาดูกันแบบทีละส่วนที่เก่าลัดเก่าอ้างกันค่ะทฤษฎีสมคบคิดนะคะที่ว่าด้วยมนุษย์ต่างดาวคือพระเจ้ามันมีทฤษฎีที่ว่าด้วยมนุษย์ต่างดาวเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือมนุษย์เนี่ยนานแล้วค่ะ จากตัวอย่างจิตกรรมฝาผนังโบราณ่ะสิ่งที่ปลูกสร้างที่ไม่สมควรเกิดขึ้นเมื่อเทียบกับวิวัฒนาการในช่วงเวลานั้นเช่นแบบปิระมิดหรือแม้แต่แบบรอยตัดตามสถานที่ธรรมชาติอะคะ่ะที่มันถูกตัดได้เนี้ยบเหมือนเอาเลเซอร์มาผ่าเป็นต้นซึ่งอิทนอลเนี่ยเขาเล่าในมุมเนี่ยเบื้องต้นนะคะด้วยแบ็กกราว์ของตัวละครนะคะเช่นสถานที่เนี่ยก็เป็นบาบิโลนการสงบใจคนในสงครามบาบิโลนให้ยุติศึก ซากของฮิโรชิมาที่ถูกนิวเคลียร์ทำลายหรือแม้แต่ง,งานแต่งงานของอิคารัสแล้วก็เซอร์ซี่ในอินเดียค่ะไอ้พวกองค์ประกอบพวกนี้นะคะก็ทำให้เรารู้ว่าพวกเขาเนี่ยคือพระเจ้าค่ะที่จะมาช่วยมนุษย์เนี่ยให้วิวัฒนาการนั่นเองให้เราเนี่ยได้เดินหน้าไปในทิศทางที่ควรจะเป็นโดยไม่ก้าวล่วงพฤติกรรมตรงนี้มันจะมีการไปพ้องกับเรื่องของศาสนาค่ะ มันอาจจะเทียบตัวอย่างได้ค่ะว่าในบาบิโลนเนี่ยผู้คนเนี่ยเขาก็จะยกย่องกิลกาเมชกลายเป็นเทพในวัฒนธรรมของบาบิโลนส่วนอิคารัสกับเซอร์ซีนะคะก็คือแบบศิวะกับปาราวตีในความเชื่อของอินเดียค่ะเพราะว่าเป็นเทพฮินดูคู่เดียวนะคะที่แต่งงานในรูปแบบของมนุษย์ค่ะแล้วก็อิคารัสเนี่ยปล่อยไฟที่ตาได้อะซึ่งมันอาจจะหมายถึงตาที่3ขององค์ศิวะก็ได้ค่ะเมื่อกลายเป็นเรื่องเล่าเนี่ยมันก็เป็นตำนาน เซอร์ซีนีคะที่ใกล้ชิดมนุษย์เนี่ยก็ไปพ้องกับการใกล้ชิดมนุษย์ของพระแม่ปาลาวตีเหมือนกันค่ะในขณะที่เซอร์ซีเนี่ยก็อาจจะถูกยกย่องให้เป็นเพอร์เซโฟนีในวัฒนธรรมของกรีกโรมันก็ได้อะค่ะคือถ้าเราเนี่ยมีพื้นเรื่องความเชื่อกับเทพประกรน้ำของหลายๆชาติเนี่ยเราจะเข้าใจว่าหนังเนี่ยเขาพยายามสื่อให้เรารู้ว่าพระเจ้าเนี่ยไม่ได้ต่างจากเราค่ะก็อาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทรงภูมิกว่าขึ้นไปอีกขั้นเท่านั้น 2. ค่ะพื้นฐานศาสนาและความเชื่อเรื่องพระเจ้าในทุกศาสนาของโลกนะก็จะมีวันสิ้นโลกแล้วก็ทุกศาสนาของโลกเช่นกันนะคะก็มีพระเจ้าสูงสุดและสิ่งที่สำคัญที่จะเป็นเหตุให้พระเจ้าล้างโลกเนี่ยก็จะมีอยู่ไม่กี่ประการค่ะเช่นการก้าวล่วงในพระเจ้าการล้างเพื่อให้กำเนิดใหม่ กาารล้งเพราะว่ามนุษย์เนี่ยผิดบาปมากเกินไปคือมันก็จะประมาณวนๆอยู่ประมาณนี้ค่ะทีนี้ในหนังนะคะก็จะจับเอาทุกอันเนี่ยมารวมกันค่ะโดยส่งที่แบบอ์นอลเนี่ยมาช่วยมนุษย์ในด้านต่างๆเพื่อให้กําเนิดใหม่เหมือนโลกเราเนี่ยเป็นฟาร์มหล่อเลี้ยงะคะ่ะเพื่อให้อาหารต่ออีกชีวิตหนึ่งที่จะอุบัติใหม่ตามในหนังอะ มันคือการก้าวล่วงพระเจ้าตรงไหนนะคะมันก็คือพูดง่ายๆคะ่ะวิวัฒนาการและวิทยาศาสตร์เนี่ยมันทําให้มนุษย์เนี่ยมีช่วงอายุมากขึ้นแล้วมันก็มีการสร้างโครนสร้างชีวิตใหม่ๆซึ่งมันจะไปพ้องในหนังนะคะว่าพลังงานเนี่ยมันเพิ่มอย่างรวดเร็วแล้วก็เพียงพอแล้วต่อการกําเนิด แล้วมนุษย์เนี่ยก็ผิดบาปมากไปเนี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะในหนังที่เขาสะท้อนถึงภาพของฟาสโตสอนะคะร้องไห้ในฮิโรชิม่าเมื่อมนุษย์เนี่ยเขาเอาวิทยาการที่แบบพระเจ้ามอบให้เนี่ยมาพัฒนาแล้วมาฆ่ากันเองนงะ นี่ก็เป็นอีกส่วนนะคะเมื่อรวมกับข้อแรกเนี่ยก็ทำให้หนังเนี่ยมีความหนักแน่นทางด้านปรัชญาและการวิภาษ์สูงคือมันเป็นปัญหาที่เราต้องคบคิดไปพร้อมๆกับหนังที่เขาเล่าเอื่อยๆงงๆให้เราต้องตีความแล้วก็เพิ่มเอาเองค่ะเพราะว่าเหนือพระเจ้าเนี่ยก็ยังมีพระเจ้านั่นเอง This what the the to front is like. looks Needs s world row a end of สา 3. การมีชีวิตเราเคยเชื่อนะคะว่ามนุษย์เนี่ยคือแบบขั้นสุดของห่วงโซ่อาหารแล้วแต่ไม่ค่ะเราเนี่ยไม่เคยรู้หรือเราเชื่อว่ามันมีสิ่งมีชีวิตที่ทรงปัญญากว่ามนุษย์ค่ะส่วนกระทั่งเรื่องของอีเทอร์นลเนี่ยกลายเป็นเรื่องเล่าประจำท้องถิ่นไปแล้วก็เป็นทฤษฎีสมคบคิดแบบปัจจุบันนั่นเอง การลันนะคะจะไม่พูดถึงการมีชีวิตในบริบทของมนุษย์โลกค่ะแต่การลันเนี่ยจะพูดถึงกลุ่มอีเทอร์นอลแทนอีเทอร์นอลนะคะเขาถูกวางองค์ประกอบเป็นหลายเพศหลายเผ่าพันธุ์ค่ะหลายช่วงอายุซึ่งมันสื่อถึงการร่วมสังคมกันแบบไม่มีแบ่งแยกเรื่องใดที่เป็นปัจจัยหลักของการกําเนิดต่อมานะคะเราทุกคนเนี่ยก็จะต่างมีหน้าที่ของตัวเองค่ะที่เราเนี่ยคิดว่าถูกมอบหมายมาอีกที โดยบางครั้งนะคะเราเองเนี่ยก็ยังไม่รู้จุดประสงค์ค่ะหรือปลายทางจนกระทั่งการตื่นรู้อันนี้เนี่ยกอรัดขอเรียกตามพระพุทธศาสนานะคะคือเขาเนี่ยรู้ว่าพวกเขาเองเนี่ยเกิดมาเพื่ออะไรเป็นอะไรเพราะอะไรซึ่งการตื่นรู้ของแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันค่ะทีหน้านะคะเขาตื่นรู้ด้วยความเจ็บปวดในภาพสงครามซ้ำๆความกลัว อาแจกนะคะตื่นรู้จากสตาร์กและการดีดนิ้วในบริบทที่อาแจกมองสตาร์กเหมือนเยซูค่ะที่แบบว่าเสียสละชีวิตตัวเองเพื่อคนอื่นโดยเชื่อว่าความดีเนี่ยจะมีมากกว่าความเลวนั่นคือศรัทธาค่ะดูอิดนะคะเขาตื่นรู้ได้จากการมองเห็นความขัดแย้งที่เพิ่มมากขึ้นทั้งในคนที่เขาเนี่ยคอยช่วยแล้วก็ในทีมนั่นก็คือห่วงใยแล้วอาธรค่ะถึงจะแสดงออกเป็นสายซึนก็ตามนะ คนนี้เนี่ยก็เราจะให้ความสําคัญมากๆนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยตื่นรู้ได้ด้วยตัวเองแล้วก็เซอร์ซีนะคะคือเขาตื่นรู้จากการที่เธอเนี่ยเริ่มรักมนุษย์แล้วก็ห่วงใยในชีวิตมนุษย์ค่ะมันก็คือความรักค่ะอิคารัสนะคะตื่นรู้เพราะว่ารู้ถึงความเป็นไปมานานแล้วแต่เขาก็ยังคงปฏิบัติค่ะมันคือความเชื่อส่วนที่เหลือนะคะเขาตื่นรู้จากข้อมูลของคนอื่นค่ะ ยกเว้นคิงโกค่ะที่เขาจะเลือกแบบเพิกเฉยอะเพราะว่าเขายอมจำนนนั่นก็คือคำสอนค่ะทีนี้เราเห็นคีย์เวิร์ดทั้งหมดแล้วนะคะมันคืออะไรมันก็คือปัจจัยหลักนะคะที่อยู่ตรงกลางของมนุษย์าศาสนาและความเชื่อพระเจา้ามนุษย์เนี่ยก็ต่างเลือกด้วยตัวเองอะเหมือนกับเราเรานี่แหละค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะคะแก่นหลักของาศาสนาหรือความเชื่อ คือคำสอนที่เราเนี่ยจะมาเลือกตีความแล้วก็ปรับใช้ในชีวิตเราอย่างไรอาจจะเลือกเป็นคนดีเพราะความกลัวเพราะความอาทรหรือเลือกที่จะดีเพราะศรัทธาหรือความรักหรือเลือกที่จะยอมจำนนหรือเชื่อแบบสุดใจเราก็เลือกเองได้ค่ะเพราะว่าพระเจ้านะคะไม่ได้รักคนที่ใกล้ชิดกับพระองค์มากที่สุดค่ะ แต่พระองค์ค่ะจะรักมนุษย์เท่าเทียมกันหวังว่าพระเจ้าเนี่ยคงไม่ทอดทิ้งเรา10เต็มสิเนี่ยคือสำหรับการประสานความเชื่อนะกลายมาเป็นปัญหาให้เราต้องมาคิด Why does my heart go on beating Why do this t h i s e y e of m y cry ดน หลังจากฟังคลิปนี้จบนะคะเพื่อนๆก็ลองหาเพลง The End of the World มาฟังอีกรอบแล้วเพื่อนๆเนี่ยจะได้คำตอบจากหนังเรื่องนี้โลกและทุกอย่างเดินไปตามคันลองของตนเองพระเจ้าเนี่ยก็มีหน้าที่แค่เฝ้าดู วันสิ้นโลกค่ะจะเกิดขึ้นเมื่อเราเนี่ยทอดทิ้งพระองค์ซึ่งก็คือความดีงามในความมีชีวิตนั่นเอง The e n d of the World ถูกใช้เป็นเมนตีมของหนังเรื่องนี้ค่ะซึ่งตรงกับที่หนังจะสื่อสำหรับคลิปนี้นะคะเก่าลอยก็ขอลาไปก่อนครั้งหน้าเนี่ยจะเอาอะไรมาพูดให้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกด u u s c r i b e กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้บายบายสวัสดีค่ะ Since the day we arrived, when you love something, you protect it.